สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมนะครับท็อปแล้วก็รายการ Rock You ครับวันนี้ผมนำเพลงมาสอนครับชื่อว่าเพลงว่า Do I Wanna Know นะครับจาก Arctic Monkey นะครับเพลงนี้เป็นริฟค่อนข้างง่ายครับจะอยู่ในสเกลพันทอนิกซึ่งจะใช้ไม่กี่โน้ตและใช้ไม่กี่บล็อกนะครับและใช้เทคนิคค่อนข้างน้อยนะครับ3โน้ตแรกก็จะมี F มี G นะครับแล้วก็ B flat ที่เฟดที่1กับเฟดที่3หมดเลยนะครับแล้วก็จะซ้ำอีกทีนึงครับแล้วก็ค่อยสไลด์ครับจากสายที่4นะครับเฟดที่1และเฟดที่3ครับแล้วก็จะสไลด์นะครับจากเฟดที่3ไปเฟดที่5ในสายที่5นะครับจากโน้ตตัว C ไปตัว D ครับช้าๆอีกทีนะครับแล้วก็ซ้ำครับแล้วก็เป็นตัว B C D ครับซ้ำอีกทีครับคราวนี้จะสไลด์จาก C ไปหา D 2ครั้งครับแล้วก็จะมาจบที่ G ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆอีกทีนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างง่ายครับถ้ามีปัญหาไงลองฝึกอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ไล่นิ้วให้ถูกครับนิ้วที่จะใช้ก็จะมีนิ้วชี้กับนิ้วนางเท่านั้นนะครับก็วันนี้ครับผมครับแล้วก็รายการ Rock You นะครับขอลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ